ขณะนี้เวลา 12:41 ลุงออกพูดไว้เมื่อประมาณ 10:00 นนะครับว่าหลังจากเที่ยงนะครับก็คือ 12:00 นของวันที่3ในการปฏิบัติการภารกิจวันนี้นะครับจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับเดิมที่เห็นอยู่ก็คือฝนตกมาปล่อยๆตั้งแต่เช้า 7:00 นนะครับยัน 10:00 นก็หนักขึ้นผมได้บอกว่าเที่ยงก็จะเห็นถึงปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนนี้ก็2:41 นแดดมาแล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากยอดเขาก็ยังคงมีปริมาณเมฆแต่แดดก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็หยุดตกนะครับก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพ 20,000 กว่าชีวิตของเรานะฮะว่าภารกิจครั้งนี้ถือว่าใหญ่หลวงมากจริงๆนะครับลุงออกใครจะรู้หรือไม่รู้เราก็ไม่สนใจใส่ใจเท่าไหร่หรอก จะรู้ว่าถ้าหากว่าสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้ภารกิจของการลำเลียงเจ้า13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงนั้นก็น่าจะราบรื่นนี่ก็คือนอกถ้ำนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีฝนแล้วความทุรกทุเรลงลังเชื่องช้าที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคตรงนั้นนะครับก็เชื่อว่าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนภารกิจของแต่ละหน่วยซึ่งท่านติดตามในสื่อต่างๆนานาก็คงจะรู้เป็นระยะระยะนะครับส่วนที่นี่บ้านเรา .tv หรือ Face Live ลุงออก อนาคตนะครับก็ขอให้ทราบความเปลี่ยนแปลงผมเองก็พยายามนะไม่ต้องพูดตรงนั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราเอาผลสัมฤทธิ์เป็นตัวตั้งแต่ทั้งหมดก็คือภาวะของคำว่าปัจจุบันคือวินาทีนี้นะครับท้องฟ้าตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งมาเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ประมาณ 10:00 น 11:00 นแต่มาถึงนาทีนี้นะฮะก็ เที่ยงครึ่งกว่าๆนี่นะครับใช่ครับไม่รู้นะก็ขอดูเวลาตรงๆใช่ครับว่าเป็นเวลาขนาดนี้อย่างไรนะครับก็เที่ยง44 นาทีนะครับก็คาดหวังไว้ว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตั้งแต่ประมาณสัก10:00 นเที่ยงก็จะ สลายเมฆหยุดฝนได้ก็ถึงนาทีนี้ก็ไม่มีฝนนิดเดียวก็ไม่มีแล้วนะครับดวงอาทิตย์ก็ส่องประกายลงมาก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะข่าวล่าสุดทางด้านกรมชาการเขาแถลงมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงผ่านมานี่เองนะครับ แล้วก็บอกว่าปากถ้ำหน่วยที่จะไปรับเอาคนในถ้ำออกมาเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา10:00 นนะครับ10:00 นนี่ก็พอๆกับลุงออกพูดว่าเพราะมันเป็นฝนตกตลอดนะครับว่านั่นก็พูดว่าประมาณเที่ยงฝนน่าจะหยุดตกนะเอาละนั่นก็คือตรงขณะนี้ก็เป็นความจริงไปแล้วนะครับว่าฝนหยุดตกแน่นอนแล้วนะครับนอกถ้ำนะส่วนในถ้ำนะก็คงจะภารกิจนั้น เห็นบอกว่ารอบแรก4คนนะฮะเขาใช้เวลานานเท่าใดผมก็ไม่ได้จับเวลาเหมือนชาวโลกเขานะครับรอบที่2 4คนนั้นเห็นว่าประหยัดเวลาได้ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้เป็นรอบที่3หรือว่าครั้งที่3นี่เองนะครับจำนวนก็น่าจะ4บวก1ประมาณนั้นหรือเปล่าครับถ้าหากว่าเขาเริ่มเนื่องการตั้งแต่10โมงเช้าก็ลองคิดดูนะครับว่าเข้าไป6ชั่วโมงออกมา5ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ลำดับกันเอาแล้วกันนะว่าก็คงจะไม่ใช่เป็นเวลามันเป็นเวลาดำน้ำเข้าดำน้ำออกนะครับแต่ภารกิจในการที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะออกมาเข้าถึงแล้วถ้าบริหารจัดการให้ดีก็น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะฮะเราก็เดาเจตนาของผู้ที่เขาทำงานในถ้ำนะครับจากนั้นคนจะลำเลียงมาก็เผื่อหรือเผื่อขาเราเองครับประมาณสักกี่ชั่วโมงดี 3-4 ทุ่มได้ไหมวันนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับก็เหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าธรรมชาติเป็นตัวตั้งคำถามให้กับมนุษยชาติหาคำตอบก็ศาสตร์ต่างๆที่นำมาใช้เพื่อที่จะกู้13ชีวิตออกจากถ้ำให้ได้นะครับเยอะเหลือเกินนะครับ วิทยาศาสตร์เขาก็ทำกันไปนะพวกกายภาพในการเคลื่อนย้ายก็ทำกันไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ผ่านๆมานะครับมาคราวนี้ก็ทางฝ่ายลุงหมอกก็พยายามว่าภารกิจครั้งนี้สลายเมฆหยุดฝนอย่างเดียวนะครับเพื่อสกัดไม่ให้น้ำมาจากท้องฟ้าเติมมาในระบบข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองก็แน่นอนนะฮะหน้าถ้ำเจ้าถ้ำหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นู่นนะฮะก็เชื่อว่าคงจะได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นก็แปลว่าทางด้านเหนือพื้นดินแล้วกันเนาะก็ปฏิบัติการในส่วนหนึ่งก็แล้วกัน คนจะเป็นยังไงก็เชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จครับส่วนทางลุงหมอกเองก็นั้นเข้าไปในเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้นะครับคงไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครได้ฟังนะครับว่าใช้พลังงานระดับไหน ถ้าบอกว่าจะใช่ไหมทีนี้ก็ยังพูดไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะเนื่องมาจากว่าภารกิจนี้ยังไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ชัดทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะเล่าให้ฟังทุกมิตินะฐานะลุงออกที่มาทำงานชิ้นนี้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้ก็ได้นะครับนะยกเว้น 20,000 กว่าชีวิตในบ้านเรา.tv ขณะนี้ก็ค่อยๆติดตามครับเพราะว่าที่ผมพยายามพูดเสมอว่าตัวเลข13นั้นมันเป็นตัวเลขปริศนาธรรมของมนุษย์ทั้งครึ่งโลกนะตัวเลข13ว่าเป็นตัวเลขอัปมงคลเนี่ยมันจะครับแก้กันไหมอัปมงคลจะกลายเป็นมงคลไหมเนี่ยถ้าหากว่ากลายเป็นมงคลก็แปลว่ามนุษยชาติในโลกใบนี้น่าจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีผู้คนชี้แนะชี้นำทางด้านหลักการคิดวิธีคิดกันอยู่แล้วในบ้านเราดอททีวีเนี่ยใช่นะคนยังมีการปรับเปลี่ยนกันใหม่ๆนะเพราะว่ามีเกี่ยวเรื่องของปรากฏการณ์ของมนุษยชาติจริงๆนะฮะคนทั้งโลกนะครับมุ่ง13ชีวิตทำไมถึงเขาให้ความสำคัญนักหนาหนึ่งเพราะเป็นเด็กและเป็นทีมฟุตบอลหมูป่ามันอยู่ในบรรยากาศเดียวกันกับที่เขาแข่งฟุตบอลโลกกันนะฮะที่รัสเซียนะครับบรรยากาศมันอยู่ในบรรยากาศเดียวกันดูสิครับว่าทำไมต้องมาตรงกันอย่างนั้นหรือเปล่าโลกไปลองคิดเล่นๆครับอย่าไปไกลเกินไปกว่านั้นผมเองผมก็ประมวลไปประมวลมาอย่างนั้นแหละครับนะนั่นก็ส่วนหนึ่งแหละครับส่วนที่สองก็ความสามารถของมนุษยชาติว่ามันเป็นความสามารถล้วนๆนะครับนะล้วนๆเลย
ส่วนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็อำนวยความสะดวกนะให้เข้าและออกได้โดยไม่มีเงื่อนไขประมาณนั้นนะครับแต่ความสามารถเฉพาะตัวนักดำน้ำในถ้ำของฝรั่งเขานี่ถือว่าสุดยอดของความเป็นสุดยอดมนุษย์นะฮะ ก็ต้องยกให้ว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนกันนะครับมนุษย์เราไม่สมควรที่จะไปคิดเช่นนั้นผมได้พูดเสมอว่าคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาตั้งอย่างน้อยสุด22 23ปีแล้วความว่าอย่าได้รู้จักกับลุงออกแล้วนะณยุคสมัยนั้นผมใช้คำว่ารู้จักกับคนชื่อไกรสอนภูมิพิทักษ์แล้วขอได้โปรดอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเพราะว่าบุคคลที่เขาบรรลุธรรมสูงสุดนะเขาจะมาแบบปอนๆมากๆนะครับมารูปแบบของขอทานบ้างใดๆนะฮะให้ถึงจื้อกงครับตรงนั้นใครก็ตามที่พอจะเสพสารจื้อกงได้เขาจะมารูปแบบนั้นนะครับไม่ปรากฏตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือแต่ประการใดนะครับวิธีคิดเพื่อที่จะพอสรุปได้สำหรับประชาชนชาวซีโลกตะวันออกรวมทั้งจีนเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นพม่าลาวประเทศไทยเขมรเหล่านี้เป็นต้นนะครับกลุ่มนี้นะจะรู้จักคำว่า ประวัติศาสตร์ของจีนจะเป็นเรื่องของอะไรเฮงเจียใช่ไหมพระถังสัมจั๋งเห็นไหมเหล่านี้เป็นต้นนะไหนสืบสานได้หรือไม่ตั้งตักมงตักม้อเหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้มันเป็นการพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับก็เป็นการตั้งคำถามมาไว้เพื่อให้ท่านพิจารณาตามเหตุปัจจัยควรหรือไม่ควรประการใดนะครับส่วนการประกอบสมาชีพชอบตามปกติก็ขอให้ทำไปตามปกตินะครับอย่าไปลดลาวาสอบเพราะว่าใดๆก็สู้การประกอบอาชีพไม่ได้ประจำวันนะครับส่วนการที่จะรู้สิ่งอื่นใดที่เข้าหูเข้าตาประจำวันมากบ้างน้อยบ้างก็พยายามเลือกสรรนิดนึงสื่อต่างๆนะถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญาที่จะวิเคราะห์กันได้ทำให้ตัวเราสับสนรับสื่อมากจนเกินไปจนกระทั่งไร้สาระก็มีเยอะมีสาระก็มีมากงั้นก็พยายามดูดดึงเอาคำว่าแยกไร้สาระออกไปเราก็จะได้ตัวที่เป็นสาระจริงๆนะครับแต่ตัวที่เป็นสาระเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษยชาติสมควรที่ยึดเป็นสรณะในการที่จะรับรู้กันในวันนี้หรือวันต่อๆไปครับบางทีแล้วก็ล้มเหลวมาเยอะเสียหายมาเยอะมาถึงวันนี้เวลานี้ก็ถือได้ว่าปรัชญาชีวิตนะปรัชญาชีวิตมันก็คือต้องหาคำตอบจากชีวิตมนุษย์ของเราเนี่ยครับรายการปรัชญาชีวิตโอ้โหลุงออกทำมาตั้งแต่เท่าไรแล้วทางด้านสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นะครับปรัชญา มันเป็นคำถามนะหาคำตอบจากชีวิตมนุษย์โดยแท้ๆแล้วครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้13ชีวิตโอ้โหเป็นคำถามที่ใหญ่โตมากเลยครับซึ่งมีเกี่ยวข้องธรรมชาติล้วนๆเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นคนไหนถ้าเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิตดีทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกเรากับชีวิตของเราคือตัวเราเนี่ยหากใจถึงแล้วถ้าหาว่าตามที่สามารถรู้โดยชัดแจ้งแล้วก็จะผสมผสานระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมได้ที่เป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสุขภาพกายก็จะดีสุขภาพใจก็จะสงบส่วนสังขารสุขภาพจิตก็จะสามารถพัฒนาได้ในสืบต่อไปนะครับก็โอเคนะในส่วนนี้เวลานี้ก็ขอให้ท่านทำหน้าที่ของแต่ละท่านต่อไปส่วนทางลุงออกก็พอเวลามีจังหวะจะโคนในการที่จะต่อเติมเสริมแต่งในภารกิจสลายเมฆหยุดฝนนี่นะครับเราก็มีกันสองชีวิตนะจอดรถข้างทางจุดเดิมนะครับจุดเมื่อวานนี่นะเมื่อวานเห็นว่ามันดีเรียบร้อยก็เลยขับไป
ดูนู่นนี่นั่นไปยังที่สูงๆหลายๆที่เหมือนกันแล้ววันนี้ยังถอนสมอไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็นที่พอใจสำหรับสลายเมฆจุดฝนนะครับเมื่อกี้นี่แดดจ้ามาเลยก็ไม่กิน ตอนนี้ก็การหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโลกที่มันหมุนอยู่เนี่ยครับคำว่ากฎอนิจจังมันเหมือนกับจะเอาชนะกฎอนิจจังหรือเปล่าเนี่ยลูกงอก อย่าคิดไปกว่านั้นครับยอมรับสภาพไปกฎอนิจจังมันเป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมของกฎพระไตรลักษณ์นะครับทุกครั้งพอเวลาได้รับทราบข่าวว่า13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำบุคคลที่รับรู้ผ่านหูผ่านตาก็มักจะมีภาวะแห่งความทุกข์ทุกอะไรทุกเกิดจากความคิดที่มองเห็นอะไรว่าทุกขังนั่นนะครับมันอยู่ในกายบุคคลรับข่าวสารที่ไม่ดีพอนะครับใจก็คือว้าวุ่นนั่นเองครับภาวะทุกขังนะแล้วก็ปรับมาเป็นอนิจจังทันทีก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนเป็นต้นมาครับมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่10กรกฎาคม2561นะเวลาขณะนี้กดรู้ยายทีซิในวินาทีนี้นะครับ12:57 นนะเป๊ะเลยนะครับอันนี้กดดูจากมือถือมือถอยนะที่ว่านี่วันอังคารที่10กรกฎาคม2561จุดที่นั่งพูดตรงนี้นะฮะอยู่ที่หน้าอบต.อะไรโป่งผาเหรอผาครับโป่งผาครับผมโอเคครับไม่เคยจับได้สักทีนึงไปกินกาแฟก็2ถ้วยแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเข้าห้องน้ำคนหนึ่งทีแล้วเช้านี่ดียังอันไม่ทันทันไม่ทันแล้วยุ่งเลยลูกออกไม่รู้จะเป็นหมูหรือจ่าเลยนะครับส่วนยิงกระต่ายข้างทางแถวๆนี่ครับไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดไอ้ส่วนอื่นเนี้ยมันยิงไม่ได้เลยมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องวิ่งเกือบข้ามถนนไม่ทันเมื่อกี้นี่โอเคก็แปลว่าห่างจากจุดวิกฤตประมาณสัก200เมตรเองนะ3 4 9วิ่งไปเดินไปมันก็พอจะยั้งอยู่ได้ครับพอเรารู้จักถึงจุดที่มันจะไปสิครับนี่แหละครับโอ้โหเกือบไม่ทันเฉือนกันเพียงเส้นยาแดงผ่า8มีความสุขก็โอเคครับก็คนมันสุขกายสุขใจ แล้วก็รู้เรื่องต่างนานาตามที่บอกแล้วก็สิบพันยูทูบอลทีวีแล้วก็เฟซไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะฮะมีอะไรไหมหมาป่าหมาป่าไม่มีครับผมแต่หากว่าตรงนี้เราคงที่แล้วเราจะเคลื่อนย้ายครับลุงเออก็ดูมันเสถียรหรือยังเนาะเสถียรแล้วก็จะไปดูอยู่บริเวณลำไรของเขานะครับก็จะเมฆทิ่มเขาแล้วนะครับเออไม่มีใช่แดดทิ่มเขาแสงแดดทิ่มเขาแล้วนะครับก็ลองดูสักนิดนึงลองดูนางสาวสวยนอนหงายผึ่งแหละผึ่งฟ้าอยู่นั่นเองไอ้เห็นมันตัวเป็นตนเมื่อวานนี้ก่อนค่อยเคลื่อนที่ออกจากนี่ไปนะตอนนี้ก็เป็นหรือประมาณสัก1ใน3นะครับที่จะเห็นตัวตนของอะไรล่ะ อะไรนางอะไรนางนอนใช่ไหมนางนอนครับสาวนางนอนสาวนางนอนนะครับแค่จะเห็นแค่1ใน3ก็จะเห็นแล้วครับค่อยๆเมฆก็จะลอยออกลอยออกลอยขึ้นลอยขึ้นก็สลายไปเรื่อยนะครับส่วนท้องฟ้าก็เมฆเห็นเป็นโอ้โหตั้งแต่เมื่อเย็นวานเนี่ยนะกลางค่ำคืนฝนก็เปาะแปะกันมาตลอดนะครับ ส่วนผมเองก็หลับตลอดก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้แหละครับนะปล่อยให้กมือทำงานกันไป คือมือที่ติดตั้งไว้สนามนู่นนะทำงานไปแต่เวลาตื่นเช้ามาโอ้เห็นท่าไม่ดีต้องคุมเกม ใช้คำว่าคุมเกมเลยครับเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต้องคุมเกมเลยครับ
จนกระทั่งพอที่จะบอกกับคนใกล้เคียงเนี่ยว่าตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยว่าเที่ยงก็ฝนจะหยุดตกนะก็หยุดจริงๆนะครับ เสด็จจริงๆนะฮะมันหยุดตกรู้ทันทีว่าหยุดตกก็โอเคแล้วครับมาถึงตัวนี้ไม่มีฝนสักเม็ดเดียวนะครับถือว่าท้องฟ้าก็แจ่มใสไปแล้วนะฮะพระอาทิตย์ก็สาดส่องมาเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับคนชาวเชียงรายก็คงจะได้รู้ได้เข้าใจในหลายอย่างครับก็ด้วยความยินดีปรีดาปราโมทนะครับโอ้โหวันนี้คุมเกมหนักเลยนะวันนี้ยอมรับไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกับใครเลยโอเคแล้วครับถือว่าใช้ได้นะตอนนี้พระอาทิตย์ชัดเจนทีเดียวแล้วครับเงาเงานี่เห็นชัดเลยโอ้ยเห็นไหมครับเงาเงานี่เห็นไหมเห็นเงาไหมเห็นเงาใช่ไหมโอเคก็แจ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยากจะบอกว่าใช้พลังงานอะไรจะขนาดนั้นนะครับบอกไปแล้วท่านก็ไม่รู้ก็นะฮะบอกแล้วท่านก็ไม่รู้แต่ไงก็ตามก็สามารถที่จะนะยังมีคำตอบสุดท้ายนะครับจะรู้ว่าสิ่งที่พูดเอาไว้ก็เป็นจริงมาตลอดนะครับในเรื่องของการสลายเมฆหยุดฝนตอนนี้ก็นั้นสุดจะ 100% แล้วนะครับทางด้านซีกนี้ไม่มีเมฆเลยครับมีก็ประปรายนะครับแต่ข้างหลังผมก็ยังมีเห็นไหมเริ่มมองเห็นไหมฮะทางด้านเมฆก็จะมีเป็นตอนๆ ออกไปเป็นช่วงแปลว่าตัดขาดจากกันไปเรื่อยนะครับก็โอเคกลับเมื่อเช้าเนี่ยคนละเวอร์ชันเลย6ชั่วโมงนะครับลุงออกไม่ได้พูดไปจ้าประมาณ6ชั่วโมงโอเคครับก็ยินดีปรีดาปราโมทด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงนะครับนะไอ้ VO ชุดนี้นะฮะยังเก็บสงวนท่าทีไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้แพร่เพราะนำมาจากว่าเอาแค่ไลฟ์สดในขณะนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนการที่จะออกมาเป็น YouTube จริงๆจังนั้นก็ให้ได้เวลาเหมาะสมนะครับให้ภารกิจนี้มันเสร็จสิ้นไปก่อนนะฮะจึงจะเผยแพร่กันทุกกระบวนท่าสำหรับแอคทิวิตี้ของลุงหงอกในครั้งนี้เป้าหมายไปนะครับถ้าหากว่าบรรลุวัตถุประสงค์ผมก็พยายามคิดไว้ว่าถ้าหากว่ามันสลายเมฆหยุดฝนได้เมฆกับหิมะมันอ่อนแอกว่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นมันน่าจะสลายหิมะได้แต่ความจริงทำมาแล้วนะครับที่ฮอกไกโดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยใช่ป่ะต่อไปก็นู่นขั้วโลกเหนือแล้วครับเป้าหมายคือขั้วโลกเหนือนะครับจะไปดูแสงเหนือแสงออโรราของเขานะครับโดยศักยภาพส่วนตัวนี่ครับคิดว่าจะเป็นไปลักษณะเป็นบุกเบิกก็แล้วกันคงไม่มีใครติดตามไปด้วยหรือถ้าคนไหนติดตามไปด้วยก็ลองรออีกทีนึงให้ภารกิจนี้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับค่อยจัดการบริหารจัดการทีหนึ่งนะครับแน่นอนฮะไปไหนก็ต้องอาศัยความปลอดภัยทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่มีความปลอดภัยรองรับอยู่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เดี๋ยวโอกาสคุยกับตัวเองไม่มีใครคุยด้วยก็คุยกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่า